อัปเดตฟีดแบ็ก iOS 16.4 อัปเดตไปแล้วเป็นยังไงบ้างแบตอึดไหมแล้วก็จะมาเก็บตกฟีเจอร์ที่ไม่ได้พูดถึงคลิปที่แล้วให้ฟังตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะวันนี้วันที่28มีนาคมปี2023นะคะ Apple ก็ปล่อยให้ผู้ใช้อย่างเราได้อัปเดต iOS 16.4 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่นุ๊กนิกแล้วก็ทีมงานไปอัปเดตเป็น iOS 16.4 มาเนี่ยไปเจออะไรมาบ้างนะคะแล้วก็ฟีดแบคของผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยแต่ว่าก่อนจะไปชมเนื้อหาของคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ไว้ก่อนนะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูฟีดแบคของคนที่อัปเดตเป็น iOS 16.4 แล้วนะคะเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยผู้ใช้หลายคนฟีดแบคว่าแบตเตอรี่อึดขึ้นจาก iOS เวอร์ชันเก่านะคะก็มีหลายคนเลยอันนี้เราเอาข้อมูลมาจากลูกเพจ iMode แล้วก็ในกลุ่ม iPhone User Thailand ค่ะปัญหาที่พบนะคะหลังจากอัปเดตเป็น iOS 16.4 ก็คือ IG Story นะคะใช้ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงกดชัตเตอร์ไม่ได้อันนี้เห็นเป็นหลายคนเลยนะคะใครที่ชอบเล่น IG แล้วไม่อยากเจอปัญหานี้ก็อาจจะรอให้ทาง IG เขาอัปเดตแอปมาเพื่อให้ใช้งานได้เหมือนเดิมก่อนก็ได้ค่ะต่อไปนะคะตรงนี้จะขอพูดถึงฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาให้เราได้ใช้งานนะคะซึ่งในคลิปเปิดตัว iOS 16.4 ที่ตรงนี้เคยทำไปนะคะตรงนี้ไม่ได้พูดถึงฟีเจอร์นี้แต่ว่ามีหลายคนนะคะมีผู้ใช้หลายคนถามมาเยอะเลยคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตให้ฟังเกี่ยวกับ 5G Standalone ค่ะสัญญาณ 5G นะคะมีทั้งแบบ Non Standalone แล้วก็แบบ Standalone นะคะซึ่งณตอนนี้ส่วนใหญ่นะคะในประเทศไทยเนี่ยใช้ 5G แบบ Non Standalone อยู่ 5G แบบ Standalone นะคะที่เพิ่งมีตัวเลือกให้เราเปิดใช้งานมาใน iPhone ใน iOS 16.4 เนี่ยก็คือ 5G แบบเพียวๆเลยเขาจะไปจับเฉพาะสัญญาณ 5G เท่านั้นนะคะซึ่งข้อดีของเขาคืออะไรนะคะข้อดีก็คือมีความรวดเร็วมากขึ้นมีความหน่วงต่ำให้ประสิทธิภาพสูงในการเชื่อมต่อหรืออัปโหลดต่างๆนะคะส่วนสัญญาณ 5G แบบ Non Standalone เป็นสัญญาณ 5G ที่มีการผสมผสานเอาสัญญาณ 4G มาด้วยก็คือไม่ใช่ 5G แบบเพียวๆนั่นเองนะอันนี้ก็อาจจะให้ประสิทธิภาพการใช้งานที่ต่ำกว่า 5G แบบ Standalone ค่ะเดี๋ยวพามาดูวิธีการเปิดใช้งาน 5G แบบ Standalone กันนะคะเราเข้ามาที่แอปตั้งค่าใน iPhone นะคะแล้วเราก็ไปที่ Cellular ค่ะจากนั้นนะคะเราแตะไปที่ตัวเลือกข้อมูล Cellular นะคะพอมาที่หน้านี้นะคะแตะไปที่เสียงและข้อมูลค่ะก็จะมาเจอกับตัวเลือกการเปิดใช้งาน 5G นะคะที่ด้านล่างสุดเลยเป็นเมนูที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือ 5G อย่างเดียวหรือว่า 5G แบบ Standalone นะคะณตอนนี้นุ๊กนิกสามารถเปิดใช้งานได้ที่เปิดใช้งานได้นะคะเพราะว่าอะไรอันนี้ก็มีผู้ใช้หลายคนมาบอกว่าบางคนเนี่ยเปิดใช้งานไม่ได้นะคะ1ก็คือณตอนนี้นะคะวันที่อัปเดตข้อมูลเนี่ยนุ๊กนิกใช้งานเป็น iPhone 14นะคะซึ่งดูเหมือนว่าคนที่เปิดใช้งาน 5G แบบ Standalone ได้นะคะจะเป็นผู้ใช้งาน iPhone 14ณตอนนี้นะคะแล้วก็อย่างที่2นะคะนุ๊กนิกใช้งาน eSIM เป็น eSIM ของค่ายสีเขียวนะคะก็เลยใช้งาน 5G แบบ Standalone ได้ส่วนค่ายอื่นค่ายสีแดงค่ายสีฟ้านะคะผู้ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้นะคะหรือว่าบางคนนะคะเปิดใช้งานได้แล้วแต่สัญญาณที่ได้รับจริงๆเนี่ยไม่ใช่สัญญาณ 5G แบบ Standalone นะคะอันนี้ก็น่าจะต้องรอให้ผู้ให้บริการเครือข่ายในไทยนะคะเขาทยอยปล่อยให้เราได้ใช้งานกันนะคะสำหรับ 5G แบบ Standalone ค่ะและใครนะคะที่ใช้งาน iPhoneที่เป็นรุ่นอื่นอย่างเช่น iPhone 12แล้วก็ iPhone 13ที่รองรับ 5G แต่ว่ายังไม่เห็นตัวเลือกการเปิดใช้งานแบบนุ๊กนิกนะคะอาจจะต้องรอไปก่อนค่ะมีการอัปเดตในแอป Apple Music นิดนึงนะคะเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซระหว่างที่เราใช้งานนะคะนุ๊กนิกพามาดูนะคะถ้าเราเข้ามาที่เมนูคลังหรือว่าไลบรารีนะคะแล้วเราก็ไปที่เมนูศิลปินพอเรากดไปที่ศิลปินสักอันนึงนะคะเราก็มาเจอกับหน้านี้ตรงหน้านี้เขามีการอัปเดตใหม่มาตรงชื่อศิลปินตรงนี้นะคะอย่างเช่นตรงนี้ถ้าตรงนี้กดตรงบิวกินตรงเนี้ยเราก็สามารถมาดูหน้ารวมของศิลปินได้นะคะก็จะมีเพลงต่างๆของเขาแล้วก็สามารถกดดาวเพื่อเป็นการกดเฟเวอริตได้ด้วยนะคะแล้วก็เวลาที่เรากดเล่นเพลงเขานะคะจากปกอัลบั้มเนี่ยสมมติว่าตรงนี้กดเล่นเพลงนี้นะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีคลื่นเสียงอยู่ตรงหน้าชื่อเพลงนะคะอันนี้ก็มีการเปลี่ยนไปจาก iOS เวอร์ชันก่อนหน้านิดนึงค่ะอัปเดตเรื่องแอปพอดแคสต์ใน iPhone อีกสักอย่างนึงนะคะพอเข้ามาที่แอปพอดแคสต์นะคะอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วเนี่ยเขาจะมีการอัปเดตตรงนี้นะคะเมนูฟังตอนนี้ในรายการถัดไปนะคะก็จะโชว์แสดงรายการช่องที่เราไปกดติดตามเอาไว้แล้วก็จะมี EP ที่เราฟังค้างไว้แสดงอยู่ตรงนี้นะคะมีอีกอย่างนึงที่เปลี่ยนไปก็คือตรงคลังนะคะพอเรากดไปตรงคลังเนี่ยจะมีการเพิ่มเมนูช่องรายการหรือว่า Channel เข้ามานะคะซึ่ง Channel เนี่ย
จะเป็นชาแนลที่นุ้งนิกไปกดติดตามไว้นะคะอย่างนุ้งนิกตอนนี้นะคะกดติดตามช่อง The Standard Podcast เอาไว้แล้วก็เข้ามาดูซึ่งเราก็จะสามารถดูคอนเทนต์ต่างๆของชาแนลนี้ได้นะคะจากหน้านี้เลยค่ะและที่สำคัญนะคะเขาจะบอกว่าช่องนี้มีการอัปเดตล่าสุดเท่าไหร่นะคะอย่างตอนนี้นะคะตรง The Secret Sauce เนี่ยเขาบอกว่ามีการอัปเดตล่าสุด3ชั่วโมงที่แล้วอันนี้ก็เอาไว้ดูนะคะเผื่อเราติดตามพอดแคสต์ช่องไหนเอาไว้เราจะได้รู้นะคะว่าเขาอัปเดตล่าสุดเมื่อไหร่เราจะได้เข้าไปฟังค่ะการอัปเดตอีกอย่างนึงเกี่ยวกับ iPhone นะคะที่มาพร้อมกับ iOS 16.4 ก็คือ Apple เขาอัปเดตให้ประเทศอื่นๆอีก6ประเทศใหม่นะคะสามารถใช้งานฟีเจอร์ SOS Via Satellite บน iPhone 14ได้แล้วซึ่งจะเป็นประเทศไหนบ้างนะคะก็จะเป็นประเทศที่ขึ้นตามภาพเลยค่ะเรามาพูดถึงเรื่อง Apple Watch กันบ้างนะคะแถมให้นิดนึงใน Watch OS 9.4 นะคะแล้วเราต้องอัปเดต iPhone ของเราเป็น iOS 16.4 ด้วยนะคะถึงจะมีการเพิ่มหน้าปัดใหม่เข้ามาก็คือมีหน้าปัด Spring Collection เพิ่มเข้ามา 3 สีใหม่นะคะเป็น Spring Collection ของปี2023นะคะใครที่ชอบสีสันแบบน่ารักน่ารักเนี่ยก็ต้องอัปเดตทั้ง2อุปกรณ์นี้ก่อนถึงจะมีหน้าปัดสีนี้ขึ้นมาให้เราเลือกใช้ค่ะก็ลองไปเลือกใช้งานกันดูได้เลยเรามาพูดถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างนะคะซึ่งจะมีอัปเดตมาให้ทั้งบน Watch OS 9.4 แล้วก็ iOS 16.4 ค่ะเป็นเรื่องภาวะหัวใจห้องบนสันผิวหรือว่า AFib เราสามารถดูประวัติ AFib ได้แล้วนะคะณตอนนี้ในประเทศไทยค่ะซึ่งเราจะต้องใช้ทั้ง2อุปกรณ์ก็คือ Apple Watch แล้วก็มี iPhone ใน iPhone นะคะเราสามารถเข้าไปดูประวัติ AFib ได้เลยจากแอปสุขภาพนะคะหลายคนอาจจะไม่รู้นะคะว่า AFib คืออะไรนะคะ AFib เป็นภาวะหัวใจห้องบนสันผิวก็คือเต้นไม่สัมพันธ์กับหัวใจห้องด้านล่างนะคะซึ่งการจะดูประวัติ AFib นะคะเราจะต้องใช้ Apple Watch Series 4ขึ้นไปหรือว่า Apple Watch SE ก็สามารถทำได้นะคะแล้วการที่จะให้ประวัติ AFib มันแสดงเนี่ยเราจะต้องใส่ Apple Watch ที่ข้อมืออย่างน้อย12ชั่วโมงต่อวันซึ่งเราจะต้องใส่ Apple Watch ติดต่อกันเป็นเวลาประมาณ1สัปดาห์นะคะถึงจะมีประวัติข้อมูล AFib ขึ้นมาให้เราดูค่ะมีผู้ใช้ในไทยรายหนึ่งนะคะซึ่งน่าจะเป็นลูกเพจ iMod นี่แหละเขามาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้งาน Apple Watch ตรวจหาภาวะหัวใจห้องบนสันผิวนะคะเขาบอกว่ามันตรวจจับได้จริงนะคะดูประวัติหัวใจสันผิวได้จริงแล้วก็เอาไปปรึกษาหมอเป็นที่เรียบร้อยซึ่งก่อนหน้านี้เขาไม่รู้เลยนะคะเพราะว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยสุขภาพดีอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆเลยนะคะใครที่ใช้งาน Apple Watch อยู่อย่าลืมเข้าไปเช็คด้วยนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่อัปเดตมาใน Watch OS 9.4 นะคะก็คือเราสามารถลบแอปติดเครื่องที่อยู่ใน Apple Watch ได้แล้วนะคะอย่างแอป Wallet แอปกิจกรรมหรือว่า Find My ก็สามารถลบได้เหมือนกันนะคะยังมีแอปอื่นๆอีกเยอะเลยเดี๋ยวตรงนี้ขึ้น Insert ไว้ให้นะคะมีการแก้ไขเกี่ยวกับ Apple Watch อีกหนึ่งอย่างนะคะใน Watch OS 9.4 ระหว่างที่เรานอนนะคะแล้วมีนาฬิกาปลุกทำงานพอเราเอามือไปแปะนะคะใน Watch OS เวอร์ชันเก่านะคะมันจะมีการไปปิดเสียงนาฬิกาปลุกให้เราซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ต้องการเราแค่แบบเอามือไปโดนอย่างเดียวจริงๆเราอยากต้องการให้มันปลุกเราอีกนั่นแหละอันนี้เขาก็แก้ไขให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะใน Watch OS 9.4 ซึ่งถือว่าเป็นการอัปเดตที่ดีมากๆเลยค่ะนุ้งนี้ขออัปเดตเรื่อง iPad OS 16.4 ให้ฟังอีกเรื่องนึงนะคะสำหรับใครที่ใช้งาน iPad Pro ชิป M2 ร่วมกับ Apple Pencil รุ่นที่2นะคะมีการอัปเดต Hover มาให้เรานะคะเวลาที่เราเอา Apple Pencil ไปจิ้มบนหน้าจอเนี่ยจะมีเงาของ Hover มาให้เราใช้นะคะใครที่ใช้งานอยู่ลองไปใช้งานได้เลยในแอป Note ก็สามารถใช้งานได้ค่ะและสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมผ่านจอยหรือว่าคอนโทรเลอร์นะคะณตอนนี้นะคะจอย DualSense ของ PlayStation 5เนี่ยรองรับแล้วนะคะทั้งบน iPhone iPad แล้วก็ tvOS เลยซึ่งผู้ใช้จะต้องอัปเดต iOS แล้วก็ iPadOS รวมถึง tvOS เป็นเวอร์ชั่น 16.4 ก่อนนะคะถึงจะใช้งานได้คลิปนี้นุ้งนิกก็มาอัปเดตให้ฟังเพียงเท่านี้นะคะสำหรับ iOS 16.4 ใครที่อยากดูคลิปสรุป iOS 16.4 นะคะเดี๋ยวแนบไว้ใต้คลิปนี้ให้ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะฝากแชร์ไปให้เพื่อนที่ใช้งานอุปกรณ์ Apple กันด้วยนะคะจะได้ใช้งาน OS เวอร์ชันใหม่ๆด้วยกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ้งนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ